ผู้ชมครับวันนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับไปปรากฏตัวที่วัดจอมศรีอยู่ที่ตำบลพันดอนอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ไปทอดกฐินแหละช่วงนี้เป็นหน้ากฐินกันก็ไปทำบุญนี่ฮะซึ่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยก็บอกว่าวันนี้เนี่ยมาทอดกฐินกับหลวงตู้ซึ่งตนเนี่ยเลื่อมใสศรัทธาเพราะเป็นพระปฏิบัติเข้าถึงง่ายแล้วก็เป็นพระนักพัฒนาที่ผ่านมาเนี่ยตนเองก็เป็นประธานทอดกฐินที่วัดนี้แทบทุกปีโดยรวบรวมปัจจัยจากญาติโยมที่ตนรู้จักรวมไปถึงจากญาติพี่น้องก่อนที่จะนำปัจจัยเนี่ยมาทำบุญถวายที่นี่นะครับเนี่ยฮะคือพอมาถึงปุ๊บเนี่ยก็มีชาวบ้านเขาเรียกว่าต้อนรับได้ไหมต้อนรับเนี่ยต้อนรับมีถ่ายลงถ่ายรูปอะไรกันด้วยนักข่าวก็ต้องถามนะฮะว่าที่ผ่านมาวันนี้คือนักข่าวแซวนักข่าวก็ทักว่าอุ๊ยบิ๊กโจ๊กเหมือนกับว่าหน้าตาดูผ่องใสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเจ้าตัวก็เลยบอกว่าก็ผ่านเรื่องร้ายๆมาละรู้สึกสบายใจขึ้นนะครับเอาลองฟังดูฮะการทอดกฐินเนี่ยสำหรับผมโดยส่วนตัวนะครับนะทุกวัดที่ไปเนี่ยผมไม่ได้เน้นหรือคำนึงถึงเรื่องยอดจำนวนเงินนะครับแต่สิ่งที่ไปเนี่ยนะก็เป็นเรื่องของการได้มีโอกาสได้ทำบุญด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นนะครับเพราะเราเป็นชาวพุทธนะครับเราก็ต้องรักษาส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับมีลูกครับผ่านเรื่องร้ายมาสบายใจหรือยังครับก็สบายใจอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรตอนนี้นะครับส่วนเรื่องอื่นก็ว่าไปตามปกตินะครับไม่มีอะไรนะทีนี้ก็เลยต้องขอถามต่ออีกนิดนึงกรณีทนายตั้มนายสิทธาถูกตำรวจจับกุมฐานช่อโกงแล้วก็ฟอกเงินอยากฝากอะไรไปถึงทนายตั้มไหมพลตำรวจเอกสุรเชษก็ตอบสั้นๆบอกว่าตนไม่ขอฝากอะไรไปถึงทนายตั้มเพราะเรื่องทุกอย่างก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายคุณผู้ชมมีเพจ Facebook ชมรมสตรองต่อต้านทุจริตประเทศไทยนะคะมีการโพสต์บอกว่าโรงเรียนในสังกัดสพม.2เนี่ยได้มีการให้นักเรียนนะคะซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องละ 70,000 แต่ให้ผ่อน6เทอมแต่พอเอาโน้ตบุ๊กตัวเนี้ยไปเทียบสเปคแล้วเนี่ยกลับพบว่าเอ้าราคาในตลาดเนี่ยมันไม่เกิน 20,000 แล้วก็ไม่ใช่ MacBook ด้วยนะแล้วทำไมถึงจะต้องให้เด็กเนี่ยมาจ่ายถึง 70,000 ล่ะผ่อนจ่ายไปทุกเทอมตั้งแต่ม.4 อ่ะโน้ตบุ๊กอะไรเครื่องละ 70,000 นั่นนะคะนั่นน่ะสิคะพอตอนแรกบอกว่าคิดว่าเอ๊ะเป็น MacBook หรือเปล่าสเปคสูงๆใช่มั้ยที่แบบราคาจะสูงขนาดนี้สรุปไม่ใช่นะคะเป็นแบรนด์ตามตลาดทั่วไปเลยทางเพจเนี่ยบอกว่าไปสอบถามผู้ปกครองค่ะปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงคุณผู้ชมโดยเป็นห้องเรียนพิเศษนะคะต้องใช้โน้ตบุ๊กในการเรียนรู้ผู้ปกครองยืนยันว่ามีโน้ตบุ๊กอยู่แล้วสามารถนำมาใช้ในการเรียนได้เลยแต่ทางโรงเรียนไม่ยอมค่ะบอกว่าต้องซื้อจากทางโรงเรียนเท่านั้นถ้าเกิดมีอยู่เนี่ยเอามาใช้ไม่ได้นะนี่แล้วเขาก็มีแนบเอกสารนี้มาด้วยนะคะซึ่งตัวเอกสารด้านซ้ายมือค่ะคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยเขียนเรียนถึงผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะก็คือเป็นโรงเรียนชื่อดังแถวเขตพระขนงกทม.ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องขอรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโดยระบุว่าให้เด็กๆเนี่ยนะคะจะต้องมีการซื้อโน้ตบุ๊กยี่ห้อ Asus Notebook Expert Series Intel Core ค่ะแล้วก็มีการระบุรหัสเครื่องลงมาจากทางโรงเรียนนี้โดยให้ผู้ปกครองเนี่ยมีการเซ็นยินยอมรับเงื่อนไขด้วยนะคะก็คือทางโรงเรียนเนี่ยมีการระบุออกมาบอกว่าพอโรงเรียนมีการขายโน้ตบุ๊กกับเด็กๆใช่ไหมคะจะต้องแบ่งจ่ายมาเป็นเทอมไม่สามารถจ่ายก้อนเดียวได้นะคือม.4 เนี่ยก็จะให้จ่ายเทอมละ 15,000 บาทก็คือ2เทอมเป็น 30,000 ละส่วนระดับชั้นม.5 และม.6 อีกเทอมละ 10,000 ก็คือเหมือนว่ารวมละปีละ 20,000 ถูกต้องไหมคะพอรวมกัน6เทอมม.4 ม.5 ม.6 เนี่ยรวมกันแล้วจะกลายเป็นเงิน 70,000 บาทถึงจะได้รับเครื่องโน้ตบุ๊กดังกล่าวไปเป็นของตนเองทีนี้เมื่อไปเทียบสเปคดูอะค่ะว่ารุ่นยี่ห้ออันนี้เนี่ยปรากฏว่าในราคาท้องตลาดขายกันไม่เกิน 20,000 บาทก็ยิ่งสร้างความสงสัยกับผู้ปกครองก็เลยนำไปสู่การร้องเรียนนะคะพอเริ่มฉาวก็เริ่มมีการอ้างบอกว่าเงินที่จ่ายเนี่ยไม่ใช่ค่าโน้ตบุ๊กนะแต่เป็นเงินเพื่อสนับสนุนสมาคมผู้ปกครองและครูภายในโรงเรียนอ้าวกลายเป็นแบบนี้ไปซึ่งปกติก็เรียกเก็บเงินไปแล้วเทอมละ 10,000 เป็นค่าสนับสนุนว่าแบบนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังบังคับต้องไปเรียนรู้ปรับพื้นฐานกับสถาบันภายนอกโรงเรียนอีกค่าคอร์สเนี่ยคอร์สละ 7,900 บาทซึ่งก็เป็นกวนเดียวกันที่สอนคอมในโรงเรียนนั่นแหละงานนี้ไปถึงปปช.แล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าไอ้เรื่องที่บอกว่าโน้ตบุ๊กที่จะได้เนี่ยยี่ห้อ Asus เนี่ยค่ะถ้าเกิดมีปัญหาทางโรงเรียนดูแลให้ส่งซ่อมใ
มีระบบประกันเป็นระยะ2ปีแต่ในกรณีเครื่องตกหล่นหน้าจอแตกตกน้ำไม่สามารถเข้ารับประกันได้แต่ทั้งนี้เนี่ยทางโรงเรียนมีระบบการเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตลอดหลักสูตรของโครงการห้องเรียนพิเศษ ICT ก็บอกว่าก็จะต้องมีการใช้โน้ตบุ๊กยี่ห้อนี้ในการเรียนแต่จะต้องให้ผู้ปกครองจ่ายออกมาเป็นรายเทอมรวมจนกว่าจะจบ3ปีม.4 ม.5 ม.6 เนี่ยรวมแล้ว 70,000 แต่พอไปจี้มากๆกลายเป็นบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เงินค่าโน้ตบุ๊กนะเป็นเงินสนับสนุนสมาคมผู้ปกครองและครูเอาแล้วทำไมตอนแรกไม่แยกออกไหมมันชัดเจนแยกออกจากกันล่ะก็นั่นน่ะสิคะถูกไหมอันนี้คือเหมือนกับมัดรวมมาแล้วเราดูในหัวหนังสือน่ะหัวหนังสือเขาเขียนว่าแบบฟอร์มขอรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมันไม่ได้ว่าบอกว่าเป็นแบบฟอร์มขอรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและขอรับเงินเพื่อสนับสนุนสมาคมผู้ปกครองใช่เนี่ยๆๆหัวหนังสือเป็นอย่างเงี้ยคือพูดก็ในหัวหนังสือพูดถึงเรื่องโน้ตบุ๊กล้วนๆเอาแล้วพอผู้ปกครองบอกว่าใช้โน้ตบุ๊กของเราที่มีอยู่ได้มั้ยเพราะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเนาะบางทีบางบ้านเค้าก็อยากประหยัดไงคะไม่ได้เอาของตัวเองมาใช้ไม่ได้ต้องซื้อใหม่เท่านั้นเครื่องละ 70,000 ผ่อนยาว6เทอมโอ้โหเอ้าเดี๋ยวรอดูนะว่าทางโรงเรียนจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมอย่างไรนะครับชี้แจงได้นะเผื่อบางทีอาจจะมีข้อมูลอีกมุมนึงก็ให้ความเป็นธรรมถูกไหมสุดท้ายสื่อหรือพวกเราหรือประชาชนอาจจะเข้าใจผิดจริงๆก็ได้